ก่อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ อยู่คนเดียวอย่างนี้มันนานถึงเกือบปีเมื่อไรเธอจะให้ได้เจอกันสักทีและวันนี้ฉันจะออกไปออกไปหาไม่ว่าที่ใดโอ้ที่รักคิดถึงเธอกว่าใครจะขาดใจตายอยู่แล้วยังเป็นเธอทุกนาทีไม่ว่านานแค่ไหนยังคอยทุกนาทีทุกเวลาที่ดีที่เราเคยรักกันฉันยังคิดถึงเธออยากให้วันเวลาเดินเร็วเหมือนหัวใจเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตใกล้ๆเธอทุกเรื่องราวของเราที่มีในเมื่อวานจะกลับคืนมาอีกครั้งเหมือนเดิมสักทีให้กลับคืนมาอีกครั้งเหมือนเดิมสักทีทำบุญไว้ด้วยอะไรจึงสวยหน้าผิดสมัยน่ารักน่าใครปริ้งกล่าวคงถวายมะลิไหว้พระวันนะจึงได้นวลขาวเมตน้อยดังสอยจากดาวกระพริบกลางกล่าวหนาวใจตักบาตรของใส่ด้วยข้าวหอมจึงสวยละม่อมละไมบุญทานคงทำได้เต็มใจแต่คงได้พรสี่ประการอายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณเพียงครบเท่านั้นไม่นานพี่สมพี่สารลุ่มหลงผู้หญิงที่สวยอย่างคุณผู้หญิงที่สวยอย่างคุณผู้หญิงเยอะมากเลยนะสปายเน้นท่าเป็นหลักครับเรื่องร้องไว้ก่อนนะถือว่าเจอกันทุกทีก็จะมีเพลงใหม่ๆมาฝากเราตลอดเพลงแรกชื่อเพลงเพลงแรกชื่อเพลงสักทีนะครับเป็นเพลงที่สปายแต่งเองเลยครับผมเพราะมากแรงบันดาลใจเพลงนี้มาจากไหนเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้สึกนะครับเพลงนี้เกิดขึ้นในคอนโดในห้องนอนตอนที่เขาประกาศว่าเราจะได้ออกมาจากบ้านได้แล้วแล้วไงอ่ะมันก็เลยเป็นคำว่าสักทีโอ้ได้ออกสักทีคิดถึงเธอมากคิดถึงทุกคนมากๆอยากจะออกมาสนุกสนานด้วยกันนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์เพลงแต่ว่าเพลงที่สองไปยึดทำบุญด้วยอะไรนี่คือเพลงเก่าเป็นเพลงเก่าครับทำไมเอากลับมาคัฟเวอร์ใหม่เพราะว่าในอัลบั้มชุดนี้นะครับจริงๆจะออกเป็นอัลบั้มเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปล่อยมาแล้วสองเพลงนะครับที่เหลือทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการนำเพลงในอดีตมาcover ใหม่ในสไตล์ของสไตล์ที่แบบฉีกเลยนะฮะอย่างเพลงเมื่อกี้ก็ทำเป็น rock and roll เลยนะครับผมเห็นเพลงเมื่อกี้บอกว่าพี่เท่อุเทนพรหมมินมาเป็นแบบว่า exclusive producer ให้ด้วยใช่ครับจริงๆแล้วทั้งอัลบั้มเลยครับทั้งอัลบั้มเลยพี่เท่อุเทนจะมาควบคุมการร้องแล้วก็ดูแลการผลิตเพราะว่าเพลงที่โด่งดังในอดีตเนี่ยก็ต้องยกให้พี่เขาอัลบั้มนี้ชื่อว่า The Miracle Journey ใช่ครับเมื่อกี้หนิงหันมาถามว่าพี่สปายเขาร้องเพลงแนวไหนกันแน่เออตะเกียบหนิงถามตกลงแนวไหนกันแน่จริงๆแล้วสิ่งที่ชอบเลยก็คือเพลงที่ฮิตในอดีตนะครับเพลงลูกกรุงนี่แหละครับอย่างก็คืออย่างเช่นในสไตล์รายการ Golden Song ที่สปายไปประกวดนี่แหละครับแต่ว่าไปอยากจะนำเพลงเหล่านี้มาทำใหม่ร้องใหม่ในรูปแบบที่เราชอบอย่างสไตล์แจ๊สเข้าใจอย่างที่ผมที่ชอบนะครับที่ได้บอกให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงเหล่านี้ที่นำมาทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงชีวิตของสปายไม่ว่าจะเป็นเพลงของ The Impossible มีด้วยนะครับอันนี้อุบขออุบไว้ก่อนละกันแล้วก็มีแขกรับเชิญที่เชิญมาร้องในอัลบั้มชุดนี้ด้วย3ท่านด้วยกันซึ่งเดี๋ยวก็จะค่อยๆค่อยๆ
ผยออกมาทีค่อยบอกกันแล้วกันแต่ก็ยังคงอยู่นะแต่ว่าที่แสดงว่า The Miracle Journey จะมีเพลงใหม่สักทีคือ1เพลง1เพลงและที่เหลือเป็นเพลง cover ทั้งหมดเลยเราจะสามารถไปหาฟังมาโหลดฟังได้ที่ไหนยังไงบ้างนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่อง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับ The Spy ภาสกรนะครับผมเข้าไปฟังได้เลยตอนนี้มิวสิกวิดีโอ2เพลงปล่อยมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มี Instagram กับ TikTok นะครับ Spy ภาสกรติดกันเลยนะครับและ MV ถ่ายสวยมากด้วยจริงสุดยอดครับตอนนี้ถ้าจะดู MV คือมี2เพลงใช่มั้ยมี2เพลงนะครับแล้วก็ถัดๆไปก็ฝากติดตามว่าจะมีใครแต่ที่แน่ๆมีพี่เทร้องด้วยแน่นอนเอ้ยไม่เราเป็นเพลงที่แบบพอร้องมาต่อให้มันเป็นเพลงเก่าอ่ะพอมาทำดนตรีใหม่ๆมันสนุกมันร่วมสมัยมากขึ้นด้วยเนาะอย่างทำบุญด้วยอะไรใน MV เนี่ยมีซีนที่สไปเต้นจ่ายเลยเต้นจ่ายเต้นด้วยเลยครับเต้นเป็นจ่ายฟรอกอย่างร็อกแอนด์โรจ่ายครับเอาอย่างนี้ยังไงนะวันนี้ไม่ได้ซ้อมมาได้แค่นี้ครับไปดูแล้วกันในยูทูบ The Spy ภาสกรหรือว่า Facebook The Spy ภาสกรกันแล้วกันนะครับกับอัลบั้ม The Miracle Journey แล้วไปฟังเพลงใหม่ล่าสุดของเขาด้วยที่มีชื่อว่าสักทีและที่เหลือเนี่ยน่าจะเพลงที่คุณคุ้นเคยและชอบมากอยู่แล้วมาคัฟเวอร์ในสายของ Spy แน่นอนครับขอให้ไปให้ได้สวยนะแล้วเจอกันในงานอีเวนต์เหมือนเดิมนะขอบคุณ Spy ครับขอบคุณครับอย่าลืมไปติดตามน้องเขากันนะคะแล้วคุณผู้ชมด้วยนะครับพรุ่งนี้มาแซ่บกันต่อในบ่ายวันศุกร์ที่คุยแซ่บโชว์สวัสดีครับสวัสดีค่ะดูคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คุยแซ่บโชว์สักทีขอบคุณครับ